ลาดตระเวนไม่ให้พวกก่อการมันมารังแกในระยะหนึ่งในระดับหนึ่งครับพี่น้องคนทำดีต้องขอบคุณและอย่างไรก็ตามเราเองก็เชื่อมั่นว่าเราทำถูกต้องเราไม่กลัวไม่ว่ามันจะมาแบบไหนมาแบบไหนสู้ได้ทุกแบบครับพี่น้องขี้ขลาดตาขาวชอบลักหลับชอบโยนระเบิดใส่ผู้หญิงผู้ชายกำลังนอนหลับไอ้โถเฮ้ยไอ้กิ้งกือเฮ้ยสมชายแน่จริงมาชกมวยไทยกับสมศักดิ์สิเว้ยชกพนันเมืองกันเลยให้ตัวเองชกมวยไทยสมศักดิ์คนก็พอมันต้องมีกติกาหน่อยสิเว้ยอย่าถอยนักเกินไปอย่าถอยและเถื่อนเกินไปไอ้ทักษิณตอนนี้มันสั่งเต็มที่มันยังอหังกามันบอกว่ามันจะกลับประเทศได้มีอยู่สองอย่างหนึ่งพระมหากษัตริย์สองประชาชนแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรมันเลือกเอามันคิดว่าถ้าประชาชนเข้าข้างมันมันไม่สนใจมันทำได้ประชาชนมึงก็คือไอ้พวกนปก.จะให้พวกเราสูญเสียอีกเท่าไหร่พอกันเถอะพอกันเถอะใจตายเจ็บไปอีกเท่าไหร่ดังนั้นพี่น้องยิ่งยืดเยื้อมันก็ดังนั้นเราก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะป้องกันตัวอันสมควรแก่เหตุเมื่อภัยมาพี่น้องคงเข้าใจสิ่งที่ผมพูดอยู่ตลอดเวลาสรุปได้แล้วว่าเราถูกรังแกโดยตลอดวินาทีนี้เราจึงมีสิทธิ์ป้องกันตัวทุกรูปแบบครับพี่น้องเห็นที่เชียงใหม่ไหมครับคนเชียงใหม่ส่วนใหญ่เป็นคนน่ารักเขาไม่ชอบความรุนแรงแบบนั้นหลายคนนะครับเศร้าสลดคนที่กลางกลางก็มารวมตัวกับพันธมิตรมากขึ้นครับพี่น้องดังนั้นก็ขอให้พี่น้องได้ต่อสู้นะครับไม่ว่าที่ดอนเมืองไม่ว่าที่สุวรรณภูมิและกองทัพประชาชนควรจะมีการไปที่ไหนก็ได้ที่เห็นจะไปโดยเพิ่มกำลังเข้ามาที่ไม่ต้องเดินไปจากตำเนียบไม่ต้องออกมาจากดอนเมืองและสุวรรณภูมิที่เหลืออยู่เตรียมการปฏิบัติการทุกอย่างที่ไม่ให้รัฐบาลนี้มันทำงานแม้พื้นที่ไหนสักพื้นที่เดียวครับพี่น้อง